สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้จะมาอัดโซเชียลแคมป์เล่าเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากๆนะคะให้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องว่าทำไมทำยังไงยังถึงข่าวขึ้นนะคะก็คือเคยพูดเกินๆไว้แล้วเนาะเมื่อตอนปีที่แล้วว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยยังจะมาพูดให้ฟังวันนี้จะมาพูดให้ฟังละเอียดเลยนะคะละเอียดจริงๆก็คือไล่มาเลยว่าทำยังไงนะคะตั้งแต่ต้นตอนตั้งแต่ตอนยังดำอยู่นะจนถึงปัจจุบันนี้นะก็คือแต่ก่อนเนี่ยยังค่อนข้างจะเป็นคนผิวคล้ำนะก็คือออกแบบผิวสองสีนะแล้วก็จะค่อนข้างไปทางคล้ำมากกว่าคือจะไม่ขาวเลยแล้วทีเนี้ยยังก็พยายามหาทางว่าเอ้ยทำยังไงขาวก็ทาครีมมาทุกประเภทแล้วก็ไม่ขาวแล้วก็อะไรอ่ะกินวิตามินก็คือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ทานวิตามินยาคุมอะไรเงี้ยยังทำหมดเลยยาคุมเนี่ยยังกินของยาสมินนะคะแต่ตอนนี้ยังเลิกกินไปแล้วก็คือเขาบอกว่าให้พักตับบ้างก็คือสักประมาณแบบกินแบบพัก6เดือนอะไรเงี้ยให้มันขับออกแล้วค่อยมากินใหม่อะไรเงี้ยตัวนั้นนะก็จะทำให้ผิวเราดูโอเคขึ้นนะแต่ไม่ขาวเสร็จแล้วก็มากินวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวเราขาวใสขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขาวเวอร์คือมันแค่ให้ดูแบบกระจ่างใสนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะวิตามินซีเนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้วแล้วก็ป้องกันหวัดได้ด้วยตั้งแต่ทานวิตามินซีมาก็เป็นหวัดน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบป่วยด้านอื่นไออะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าน้ำมูกเป็นหวัดเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะวิตามินซีซึ่งร่างกายผลิตเองไม่ได้อาจจะได้จากพวกอาหารหลักพวกแบบผลไม้อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเราทานเนี่ยวันละ 1,000 มิลลิกรัมร่างกายได้รับเต็มๆแต่ถ้าทานมากกว่านั้นนะคะร่างกายขับออกนะคะเพราะฉะนั้นวิตามินซีไม่อันตรายเลยกินได้ตลอดนะคะมันไม่ได้ไปส่งผลอะไรต่อตับต่ออะไรนะคะเพราะว่ามันจะขับออกทางปัสสาวะนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนไหนที่มันจำเป็นเนี่ยมันจะดูดซึมไปใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังกินวิตามินซีมาตลอดเลยก็คือโอ้โหกินได้หลายปีแล้วอะแล้วก็กินมาหลายยี่ห้อด้วยใครคุณแม่คุณแม่อยากออกกล้องโอเคเสร็จแล้วทีนี้พอกินวิตามินซีได้ก็มากินวิตามินอีวิตามินบีวิตามินเอกินหมดเลยนะกินมาหลายอย่างแล้วก็มาถึงกูต้าซอฟเจลกูต้าซอฟเจลเนี่ยมันมีช่วงที่ฮิตมากๆแล้วก็ขายดีก็เลยเอ้ยมันขาวจริงเหรอคือมีหลายอย่างเลยสังคือถ้าใครเคยแบบว่าสืบดูอะกูต้าซอฟเจลมีหลายชนิดมากจริงๆแล้วยังก็เลือกอันที่แบบว่าเราเหมาะกับตัวนี้ไหมมันกระชับรูขุมขนขาวใสเนียนลื่นนุ่มนู่นนี่นั่นลองดิก็ลองกินมันก็เห็นผลนะช่วงประมาณแบบสัปดาห์แรกนะคะเห็นผลได้ชัดเลยแล้วก็พอสัปดาห์ที่2จะเริ่มดาวลงดรอปไปเรื่อยๆแล้วก็นิ่งไปเลยกลายเป็นว่ากินแล้วไม่มีประโยชน์อะไรยังก็เลยเลิกกินเพราะว่าจริงๆแล้วผลพิสูจน์เขาบอกกันมาแล้วว่ากูต้าซอฟเจลมันเป็นอันตรายเหมือนกันถ้าเรากินต่อเนื่องนานๆอะไรเงี้ยยังก็เลยโอเคไม่กินแล้วเพราะว่ามันไม่ขาวแล้วอะยังก็เลยโอเคหยุดกินผิวก็ดรอปลงมาเรื่อยๆก็ยังไม่ซีเรียสอะไรเสร็จทีนี้ก็ไปเจอวิตามินอย่างอื่นอีกคราวนี้เริ่มราคาสูงขึ้นเรื่อยๆคืออูต้าซอฟเจลเนี่ยราคาจะไม่แพงเท่าไหร่ใช่ปะก็มาแต่ตอนนั้นเนี่ยยังคงกินวิตามินซีมาเรื่อยๆก็มากินเมล็ดองุ่นเกปซีดแล้วก็ลกแกะพวกพาซินต้าที่แบบมีมิลลิกรัมเยอะๆค่ะแบบ 30,000 มิลลิกรัมอะไรเงี้ยแล้วก็นมผึ้งก็กินหลายแบบเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอ่ะคอลลาเจนผงแบบเม็ดด้วยแบบผงด้วยแล้วก็มีคิวเทนเป็นเม็ดก็เคยกินนะคะแล้วก็มากินพวกซิงก็คือจะพวกแบบว่าป้องกันไม่ให้การมีแบบสิวขึ้นอะไรเงี้ยก็ทานเยอะมากจริงพวกอาหารเสริมผิวพวกแบบซันคาร่าพวกอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงค่ะยังก็ทานนะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็เลิกกินไปเพราะว่ามันแพงเอาตรงๆมันแพงมากแล้วเราต้องทานทุกวันอะไรเงี้ยก็แต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอเคผิวมันก็ใสขึ้นจริงๆเนาะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็หยุดกินไปตอนนี้หยุดมานานแล้วจนกระทั่งเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนนะคะก็คือจิ๊บที่เป็นเจ้าของอัพเพอร์บองเนี่ยก็คือเพื่อนแยมนี่แหละจิ๊บก็บอกว่าจิ๊บจะทำอาหารผิวอะไรเงี้ยก็อยากลองดูว่ามันจะเห็นผลดีจริงๆไหมก็เลยยำเลยเอามาลองนะก็เลยให้ยำดูลองดูก่อนที่จะผ่านอย.ด้วยซ้ำคือยำลองกินตั้งแต่มันยังไม่มีอย.เลยนะนั่นแหละก็ลองทานมาเรื่อยๆประมาณ 2-3 เดือนได้ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ตอนเนี้ยวีวาเช่ก็คืออาหารผิวที่ทดลองกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยพร้อมวางขายแล้วแล้วก็การที่เราทานจากภายในนะคะบำรุงแล้วเนี่ยภายนอกเราก็ต้องดูแลด้วยยังจะเป็นคนค่อนข้างชอบขัดผิว
เข้าสปาถ้ามีเวลาว่างยังเข้าสปาขัดผิวนวดตัวตลอดนะคะเพราะฉะนั้นไอเซลล์ผิวที่อยู่นอกผิวหนังเราเนี่ยมันจะต้องถูกขัดออกไปบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราทาครีมบำรุงเข้าไปอ่ะมันก็จะไม่ค่อยได้รับตรงนั้นและทีนี้ยังก็เลยไปแบบทาครีมอยู่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งชอบมากพอมันขาวขึ้นจริงๆอ่ะยังก็เลยสั่งทำนะสั่งทำมาเป็นของตัวเองก็คือเอสเทล่าครีมที่เคยพูดไปแล้วนะคะอันนี้คือที่บอกว่าสติ๊กเกอร์มันยังไม่โอเคแต่ว่าตัวครีมข้างในเนี่ยโอเคแล้วนะก็ตัวเนี้ยเอสเทล่าเนี่ยขาวจริงๆนะคอนเฟิร์มเลยภายใน7วันยังไงต้องดูกระจ่างใสขึ้นแน่ๆตัวเนี้ยขาวขึ้นจริงแต่ข้างในอ่ะยังบำรุงด้วยไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังก็เลยทานวิวาเช่ด้วยวิวาเช่กระปุกนึงเนี่ยมี60เม็ดนะคะก็อาจจะทานได้วันละ2เม็ดสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างแบบเป็นผิว2สีแบบแยมนะคะก็ทานได้2เม็ด3เม็ดอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะสำหรับคนที่แบบขาวอยู่แล้วอยากให้แบบผิวกระจ่างใสดูเนียนกระชับขึ้นอะไรเงี้ยก็เม็ดเดียวก็โอเคแล้วก็คือตัวเนี้ยทานได้เดือนนึงนะโอเคเลยตอนนี้ซื้อ2กระปุกอยู่ที่ 2,800 นะคะก็คือถ้าใครสนใจก็ติดต่อยามมาได้เลยเดี๋ยวยามจะแถมวิตามินซีให้ด้วยนะส่วนครีมเนี่ยอันนี้จริงๆเพื่อนยามเอาไปใช้ก็บอกว่าดีมากแล้วหอมมากนะลองยามอยากให้ลองนะคะเพราะว่ายามตัวยามเองยามใช้จริงก่อนทุกอย่างเลยยามถึงจะเอามาบอกลูกค้าได้แล้วก็ตัวนี้ออร่ามีเนี่ยออร่ามีอันนี้นานแล้วซึ่งยามจะใช้ทาตอนกลางวันนะคะเพราะว่ามันมีกันแดด60ก็คอนเฟิร์มว่ามันจะขาวเรื่อยๆตัวนี้จะไม่ถึงขั้นว่าขาวไวเท่าเอสเทล่าเอสเทล่าจะขาวไวกว่านะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะทุกอย่างที่ยามเอามาให้ดูอะที่มียามก็ขายด้วยเนี่ยยามทานเองใช้เองทุกอย่างเลยมันเห็นผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยามถึงเอามาแชร์แล้วก็เอามาแบบบอกกับลูกค้านะก็ถ้ายังไงเนี่ยจริงๆเฉลยหมดแล้วนะทำอะไรมาบ้างบอกหมดแล้วแล้วตอนเนี้ยทำอะไรอยู่ก็บอกหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะยังไงใครที่อยากลองเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะคอนเฟิร์มนะว่ายังไงโอเคแน่นอนนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยมาเมาให้ฟังใหม่นะบ๊ายบาย